บริษัท SpaceX นะครับรับพนักงานเข้ามาใหม่นะครับในตำแหน่งวิศวกรซอฟ์ตแวร์ความแปลกของข่าวนี้ก็คือวิศวกรซอฟ์ตแวร์คนนี้เป็นเด็กอายุ14ปีเด็ก <อ Thanks. S 1> คนนี้มีชื่อว่าไคลเรนคอซี่นะฮะเนื้อข่าวเราได้มาจาก t n n t e c h นะครับนะครับ ควายเลนคอสซี่เนี่ยอายุแค่14ปีครับอาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขากำลังจะเข้าทำงานในตำแหน่งวิศวกร,กรซอฟต์แวร์ดาวเทียมสตาร์ลิงของบริษัท Space X นะฮะโดยเขาสามารถผ่านการทดสอบการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนการทดสอบต่างๆอย่างเข้มงวดที่กำหนดไว้โดยอีลอนมัสผู้บริหารบริษัทนั่นเองนะครับคลเลนคอสซี่นะครับจบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับไม่ได้ระบุมาในเนื้อข่าว ซึ่งเขาเป็นเด็กอายุ15ปีคนแรกที่สามารถจบการศึกษาได้เร็วที่สุดในรอบ172ปีตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนนี้มาต่อมาครับเขาได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยซานตาคลาร่านะครับและจบการศึกษาอย่างรวดเร็วเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานะครับข้อมูลจากเว็บไซต์ o d e s o r g พบว่าไคลเลนคอซี่กลายเป็นเด็กหนึ่งใน เด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีจากทั้งหมด10คนที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในรอบ29ปีนะฮะถ,ถือว่าจบเร็วมากๆนะครับเรียนจบเร็วมากๆเรียนเก่งมากๆฉลาดมากๆนับตั้งแต่ปี1994นะครับที่มีเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าไมเคิลเคียนี่สามารถจบการศึกษามหาวิทยาลัยอลาบามาได้ในขณะที่มีอายุเพียง10ขวบ4เดือนส่วนไคลเลนคอซี่นี้อายุ14นะฮะจบ มหาลัยเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวทำไมเก่งอย่างนี้นะฮะเราก็ไปค้นปุ่มหลังของเด็กชายคนนี้นะครับค้นพบว่าพ่อมีอาชีพเป็นครูนะฮะแล้วก็คุณแม่เป็นกุมารแพทย์นะครับพบว่าความสำเร็จด้านการศึกษาของควาเรนคอซี่นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงวัยสขวบครับเขาสามารถพูดประโยคยาวๆเพื่อเล่าเรื่องนะจากการฟังวิทยุสาธารณะ นในโรงเรียนอนุบาลเล่าให้คุณครูฟังและเพื่อนๆน,นะครับเรียกว่าฟังมาแวบ,บเดียวแล้วสามารถมาเล่ายาวๆได้อย่างแม่นยําถูกต้องเลยนะครับต่อมาช่วงที่เรียนป .3 คเลเอนคอซี่นะครับก็ทํา IQ วัดสติปัญญาครับสามารถทําได้ถูกต้องถึง99.99% 99นี่คุณแม่ของไคลเลนคอรซี่เนี่ยบอกว่า การศึกษาเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอสําหรับการใช้ชีวิตนะครับจึงส่งเสริมให้เขาทํากิจกรรมใหม่ๆเช่นการอ่านหนังสือแนววิทยาศาสตร์ไซไฟนะครับที่เขียนโดยฟิลิปเคดิกหนังสือเกี่ยวกับการลงทุน The Big Shot นะครับและหนังสือเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินในปี2008นะครับช่วงที่เรียนมาหาลัยอยู่นะครับไคเลเอนฟอร์ซี่ก็ได้ ไปฝึกงานเกี่ยวกับระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับซึ่งในปี2022เนี่ยเขาใช้เวลา4เดือนนะครับในการฝึกการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ตัวที่ชื่อว่า Blackbird AI นะครับแล้วก็ไปออกแบบการตรวจจับความผิดปกติของข้อมูลนะครับโอ้โหเรียกว่าเก่งมากทำ AI ได้ตั้งแต่อายุ14นะครับตอนอายุ14เนี่ย ผมน่าจะเอาไม้เขี่ยดินอยู่เลยนะฮะน่าจะเอาไม้จิ้มขี้หมายอยู่เลยไม่น่ามีสาระใดๆในชีวิตโอเก่งจริงๆนะฮะไคลเลนคอร์ซี่เคยให้สัมภาษณ์กันนิยสารไทม์ด้วยนะบบอกว่าไอเดียของเขาเนี่ยที่เขาอยากทํางาน Space X นะครับแล้วเขาตั้งใจไปสอบจนกระทั่งผ่านการทดสอบทุกขั้นตอนซึ่งบริษัทของอีลอนมัสเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือ เขาจะไม่ดูวุฒิการศึกษาอย่างเดียวแต่เขาจะดูว่าใครสามารถผ่านการทดสอบของเขาได้และมีความรู้มากพอเขาจะรับเลยถึงแม้ว่าเด็กคนนั้นจะอายุ14ก็ตามคารเรนคอซี่มีไอเดียว่าเขาอยากจะรวมแผนกดาวเทียมสตาร์ลิงกับ Space X เข้าด้วยกันนะครับเพราะว่ามันสามารถทำภารกิจ ที่ยิ่งใหญ่มากกว่า Starlink ได้อีกนะครับคือเอา Starlink เนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งของ Space X ซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะแต่เหมือนเป็นบริษัทแยกต่างหากเพื่อทำธุรกิจด้านให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม นะครับแต่ว่าถ้าเราเอาทั้งหมดนี้มารวมกันอาจจะเกิดเซอร์วิสใหม่ๆหรือรูปแบบใหม่ๆการปฏิบัติภารกิจบนอวกาศก็ได้นี่คือไอเดียของไคลเลนคอซี่นะครับเด็กอายุ14เองโ้สุดยอดนะฮะใครมีบุตรหลานนะครับแล้วเขาสนใจเรื่องของโปรแกรมเมอร์จริงๆเนี่ยวิชาภาคโปรแกรมมิ่งเนี่ยนะครับมันจะเป็นภาควิชาที่อนาคตมากๆเด็กในอนาคตเนี่ยเขาจะเขียน AI สั่ง AI ทํทนู่นทำนี่แล้วก็ ทุกอย่างเนี่ยมันจะใช้พื้นฐานของด้านโปรแกรมมิ่งอยู่เลยเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าลูกหลานคุณสนใจคอมพิวเตอร์นะฮะอย่าปล่อยให้เขาเล่นเกมอย่างเดียวสอนเขาให้เขาเขียนโปรแกรมสอนเขาให้เขาเรียนรู้ภาษาต่างๆแล้วเขาสามารถติดตัวไปแล้วเพิ่มพูนวิชาตัวเองแล้วจะเป็นอนาคตที่ดีของเขาได้เลยนะครับลองดูนะครับมีเรื่องรบกวนสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าผมมีอีกช่องทางหนึง่ง ที่เราจะทำคอนเทนต์เรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ i อให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับนั่นก็คือฉลาดเลือกครับฉลาดเลือกมีทั้งเว็บไซต์มีทั้ง Facebook Page และมีทั้ง YouTube Channel ด้วยนะครับเราทำคลิปเกี่ยวกับการเลือกซื้อสิ่งต่างๆให้คุณเลือกซื้ออย่างชาญฉลาดให้คุณได้เข้าใจสิ่งที่คุณกำลังจะเสียเงินจ่ายเพื่อมันได้อย่างเต็มที่นะครับเป็นเว็บไซต์และเป็นช่องทางคอนเทนต์ที่มีประโยชน์มากๆอยากให้คุณผู้ชมรับหน้าโชว์ทุกท่านนะครับติดตามชมช ด้วยทั้ง3ช่องทางเลยนะครับเข้าไป Subscribe YouTube ดูคลิปเข้าไปดู Facebook เข้าไปดูเว็บไซต์ด้วยนะครับฝากฉลาดเลือกด้วยนะครับเข้าไปกดสับกัน